วัสดีครับสำหรับทริปนี้ผมจะพาไปเที่ยวโซนทาวเวอร์หอคอยโซนทาวเวอร์ครับผมขั้นแรกเราก็มาขึ้นรถไฟสถานีรถไฟเพียงเทคเพื่อจะเดินทางไปสู่กรุงโซลตอนนี้เราก็มาซื้อตั๋วรถไฟครับผมพอดีซื้อตั๋วเสร็จเราก็จะพากันเดินลงไปข้างล่างเพื่อรอขึ้นรถไฟเอาพอดีก็รถไฟก็มาพอดีครับผมตอนนี้เรารอรถไฟจอดแล้วจะขึ้นรถไฟไปกรุงโซลนี่เราก็ขึ้นรถไฟมาแล้วเราก็ขึ้นมาชมข้างทางถึงแม่น้ำฮันข้ามแม่น้ำฮันเพื่อจะเข้าเขตกรุงโซก็เขตหยงซันแล้วก็กรุงโซครับผมแม่น้ำฮันเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีถึงกรุงโซปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถเมล์เพื่อเราจะไปลงที่ตีนเขาแวะที่ตลาดก่อนแวะเดินชมที่ตลาดสักแป๊บเดี๋ยวก็จะเดินขึ้นไปขึ้นรถเมล์ขึ้นบนเขาอีกทีเพราะว่ารถเมล์สายนี้จะผ่านตลาดพอดีเราก็จะลงแวะที่ตลาดไปหาเดินดูว่าในตลาดมันมีอะไรขายบ้างอันนี้ข้างหน้าตลาดนะครับผู้คนแบบยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เราเดินไปสักหน่อยสายๆสักหน่อยคนเยอะหาดูร้านกับข้าวไปเคยเห็นกับข้าวแล้วก็หิวข้าวอยากทานข้าวพากลับก่อนค่อยกลับมาทานตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปนำซันทาวเวอร์ครับผมพอเดินเข้าถึงในตลาดสักแป๊บผู้คนก็รีบมากันเยอะแยะในตลาดผู้คนจนมีแต่ไม่มีทางเดินครับผมสนุกดีครับทริปนี้
ผู้คนก็มาจับจ่ายซื้อของช้อปปิ้งก็เป็นวันหยุดครับผมแล้วก็เดินเที่ยวตลาดประมาณสัก20นาทีกว่าๆแล้วก็พากันขึ้นรถเมล์พากันขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปบนเขาเพื่อในระหว่างทางนั้นก็มีกระเช้าข้างทางครับกระเช้าเอ๊ะเราจะขึ้นกระเช้าดีไหมหรือว่าเราจะรถเมล์ไปถึงข้างบนเลยแต่เราก็ตัดสินใจได้เมื่อเรามาเห็นผู้คนโอ้พระเจ้าผู้คนเยอะรอขึ้นในนี้ครับตัวลิฟต์ขึ้นสู่ยอดเขาเดี๋ยวดูผู้คนโอ้โหเข้าแถวเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ขึ้นคิวสุดท้ายครับผมประมาณนั้นดูผู้คนครับเราก็ตัดสินใจได้ดีเลยโอ้ถ้ารอขึ้นนี่ไม่ได้ไปแน่นอนเลยเราก็ขี่รถต่อไปเลยดีกว่าเพื่อความสบายอยากสักครั้งก็อยากขึ้นกันแต่ว่าดูคนนี่ครับเข้าแถวรอเป็น500 เมตรกระเช้าหนึ่งก็ขึ้นได้ประมาณ 3-40 คนเข้าแถวยาวนี่แล้วก็ขี่รถผ่านไปผ่านมา200 เมตร300 เมตรแล้วยังคนยังรอคิวอยู่เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงบนเขาพอดีโอ้โหผู้คนต่างชาติทั้งประเทศไหนก็ไม่รู้โอ้โหเต็มเดินกันดูทางครับถ้ามาปกตินี่จะมีนิดหน่อยครับผมพอประมาณก็เยอะอยู่แต่บ้านมันเยอะจริงๆผู้คนผู้พาดเดินเที่ยวเดินไปไหนมีแต่คนจีนครับคนจีนเยอะก็คุยภาษาจีนได้หน่อยก็คุยกันทักทายกันว่ามาทำไมกันเยอะโอ้พอดีเขามาเที่ยวกันอยู่บ้านก็ไม่รู้ทำอะไรเขาเหมาทัวร์มาเที่ยวกันนี่เราก็เดินกลับขาเดินกลับแล้วก็กลับลงจากน้ำซัดผู้คนก็จากยอดเขาไปถึงตีนเขาครับเยอะมากเอาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเ